ของเรื่องของจิตตานุปัสสนาเนาะเราได้เดินทางเกี่ยวกับการดูเรื่องสติปัฏฐานสี่ในทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติตั้งแต่กายเวทนาวันนี้เราจะเรื่องขึ้นเรื่องจิตอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องธรรมเรื่องธรรมนี้ก็จะยาวหน่อยนะยาวหน่อยในเรื่องจิตเนี่ยเราดูหลักการเบื้องต้นก่อนว่าที่ก็ว่าเรื่องจิตเนี่ยการเห็นจิตโดย16อย่างเป็นอาการของมันแต่เราเห็นจิตโดย16อย่างแต่จริงๆก็คือมันเป็น8อย่างมันเป็น8คู่8 2ก็16เดี๋ยวเป็นคู่กันไปอย่างคู่แรกจะพูดถึงเรื่องจิตมีราคะก็รู้มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตมีราคะรู้มีราคะจิตไม่มีราคะรู้มีราคะนี่คือคู่แรกคู่ที่สองคือจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะนี่คู่ที่สองคู่ที่สามคือจิตมีโมหะก็รู้จิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะนี่คือคู่ที่สามนะแล้วก็ต่อมาจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตฟุ้งซ่านอันนี้เป็นคู่ที่สี่ไล่ไปจนถึงจิตตั้งมั่นแต่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตใหญ่จิตไม่ใหญ่จนทั้งสุดท้ายจิตหลุดพ้นกับจิตไม่หลุดพ้นอันนี้ก็เป็นหัวข้อหลักๆแต่พวกเราส่วนใหญ่จะสงสัยเรื่องจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านี่ก็มีจะสงสัยนะแม้แต่จิตหลุดพ้นแล้วจิตยังไม่หลุดพ้นแล้วก็สงสัยแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องความเข้าใจกันไปในแต่ละขั้นตอนนะนี่พอเราเห็นไหมว่าพอเขาสรุปว่าจิตทั้งหมดเป็นเพียงอุปกรณ์เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกว่าจิตนี้มีอยู่นะจิตนี้มีอยู่ไม่ใช่ให้ไปยึดถือจิตไม่ให้ไปยึดถือเรื่องของว่าจิตคืออะไรไม่ยึดถือว่าจิตเป็นเราเป็นจิตแต่จิตก็เป็นสภาวะหนึ่งโดยธรรมชาติที่เขามีอยู่ของเขาแล้วเขามีอยู่ของเขาโดยปกติโดยธรรมดาโดยเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ทำให้มีการปรุงแต่งขึ้นมาทำให้โลกใบนี้มีการรับรู้มีความเข้าใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นหลักที่เราลองมาไล่ดูว่าจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะแต่บางครั้งเราสังเกตเลยเรายังไม่รู้เลยว่าราคะคืออะไรนะราคะคืออะไรบางทีเราไม่รู้ราคะจริงๆถ้าเราเข้าใจราคะอะไรก็ตามที่เริ่มมีความหมายก็เรียกว่ามีราคาอะไรก็ตามนั้นที่มีความหมายต่อใจที่มีราคาต่อใจมีคุณค่าต่อใจในทางเชิงบวกนะเชิงบวกเพราะราคะนี่จะเป็นรูปของการเชิงบวกอยากได้อยากอยู่อยากปีอยากครอบครองอยากเข้าใกล้อยากชิดชมอยากเป็นเจ้าของอันนี้ก็เรียกจิตมันมีราคะวัตถุที่มีราคะคืออะไรที่ทำให้เกิดราคะคืออารมณ์ทั้ง6มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสนี่แหละเป็นอารมณ์เหล่านี้แหละที่เป็นวัตถุทำให้เกิดราคะเกิดความชอบใจเกิดความอยากได้เกิดความอยากอยู่เกิดความอยากครอบครองทุกวันนี้เราพยายามสั่งแหวงหาบางทีแสวงหาราคะในการอย่างแสวงหาราคะได้กับการนอนอย่างเงี้ยเห็นไหมเราต้องทิ้งราคะคือทิ้งการนอนขึ้นมาเราอาจจะมีที่นอนที่มีห้องแอร์เย็นๆที่นอนนุ่มๆนะแล้วก็ได้ตื่นได้สายๆยิ่งวันอาทิตย์ด้วยแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำงานทำการอะไรปุ๊บเราก็อยากจะให้ตัวเองหมกจมอยู่กับความอบอุ่นอยู่กับความเบาสบายอยู่กับความนุ่มนวลแต่เราลุกขึ้นมาฟังธรรมกันเนี่ยเห็นไหมเราก็สลัดราคะส่วนนั้นไปคิดแทนที่จะเสพมันจนกระทั่งติดอกติดใจเราก็ลุกขึ้นมา
มาทำวัดมาสวดมนต์มาฟังธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าละละแต่ถ้าเรานอนจมอยู่กับมันบิดซ้ายทีบิดขวาทีไม่ยอมตื่นสักทีนั่นนะเนี่ยจมอยู่ในราคะจนอิ่มจนอิ่มเกมเปรมใจแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมันก็ทำให้จิตผูกพันเวลาถึงเห็นที่นอนทีไรแล้วมันต้องมีอาการนั้นทันทีก็จิตมันผูกพันกับราคะเดี๋ยวพอเรามีกิจกรรมอ่ะเราก็ลุกขึ้นมาเพื่อฝึกฝืนฝึกออกฝึกทิ้งมันมันชอบใจนักหยุดมันซะมันอยากเสพนักก็เบรกมันซะนะมันอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นนั่นก็ละมันซะบ่อยๆเพื่อทำให้จิตเราเนี่ยไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเพราะว่าการนอนการกินสังเกตไหมมันชักมักจะมีราคาเห็นไหมว่าเราพอเราจะนอนสบายราคาตั้งเท่าไหร่เห็นไหมที่นอนห้องแอร์ห้องผ้าห่มเสื่อหมอนเนี่ยราคาทั้งนั้นเลยแม้แต่การกินก็เหมือนกันอาหารการกินต่างๆก็เหมือนกันที่ว่าต้องไปกินอาหารอะไรบางทีจานหนึ่งแต่หลายบาทอย่างเงี้ยนั่นแหละเรียกราคาคือผลผลิตจากความชอบใจผลผลิตจากความถูกใจผลผลิตจากการอยากเสพมันไปมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นราคาขึ้นมาราคาก็แล้วแต่รสชาติเราจะเห็นไหมว่าอาหารจานหนึ่งมีตั้งหลายราคาเพราะว่าที่จริงเขาไม่ได้กินอาหารแต่เขากินราคาเขากินโอ้อันนี้อร่อยนะแพงเท่าไหร่ก็ซื้ออันนี้ไม่อร่อยถูกยังไงก็ไม่เอานั่นก็คือการส่งเสริมจึงมีการพัฒนาและโลกนี้จึงพัฒนาไปด้วยสังเกตดูการพัฒนาของเขาคือพัฒนาไปด้วยราคายังสร้างสรรค์ราคาที่ประณีตขึ้นมาอะไรที่ประณีตอะไรที่ชวนเสพมากเข้าราคาก็สูงอะไรที่ไม่ชวนเสพไม่ชวนประณีตเท่าไหร่ราคาก็ต่ำเนี่ยเป็นอย่างนี้มันเราต้องเข้าใจว่าเนี่ยทีนี้ถ้าเราจะต้องรู้เวลาเอื้อนนี่มันกำลังเสพอยู่นะก็ต้องรู้มันเสพอ๋อนี่มันติดนะจิตมีราคากำลังเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้จักเวลาเราเสพออกได้จิตไม่มีราคะนะตอนนี้คือมันใจมันไม่ยึดติดกับอะไรก็ได้เฉพาะหน้าที่มันสามารถที่จะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ได้ถึงแม้มันจะดีก็ไม่ยึดติดไม่ใช่ว่าเราอะไรเราไม่มีราคะแล้วไปกินของดีๆไม่ได้กินของอร่อยไม่ได้ของอร่อยเป็นเรื่องของลิ้นกับรสสัมผัสทางร่างกายอ่ะเป็นเรื่องของการสัมผัสมันแต่เราไม่ได้ติดใจในมันไม่ได้ติดใจในมันถึงเราจะนอนแบบนั้นก็ได้หรือนอนแบบเสือผืนหมอนใบก็ได้เราก็หลับได้เหมือนเดิมไม่ได้ถวิลหาอะไรสังเกตดูถ้าคนถวิลหาคือฉันเวลาฉันนอนห้องแอร์สบายๆพอมานอนเสือผืนหมอนใบผ้าห่มอันหนึ่งดิ้นรนกระวนกระวายกระเสือกกระสนที่จะไปหาอันนี้ก็ติดแต่เราไม่ติดนะอย่างนี้เราก็นอนได้อย่างนั้นเราก็นอนได้โดยเราไม่ได้ไปยึดติดกับมันเพียงแค่เพื่อหลับเพื่อเอากำลังกายพักผ่อนเพื่อตื่นมาทำงานอันเนี้ยเราก็ไม่ติดมันจะตรวจสอบได้แต่คนไหนยังติดอยู่จะตรวจสอบได้ว่าคือทวิญหาเวลาเรามาเราจะสังเกตเห็นเวลาเราไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆสังเกตเห็นไหมว่าเราไปอยู่แล้วพวกที่ไหนที่มันเราไปใหม่ๆพวกใจเราจะทวิญหาบ้างเพราะมันเคยอยู่เคยกินเคยเล่นเคยรักเคยพักผ่อนไม่ได้ถูกบังคับอะไรทั้งสิ้นก็อยากใจมันก็เลยถวิลหาโอ้ยเราอยู่บ้านก็สบายแล้วทำไมมาลำบากอีกเนี่ยก็เรียกว่ามันพาให้ดึงราคาคือแบบดึงเข้าไปแต่ถ้าคนไหนไม่ติดนะอ๋อที่ไหนก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้คิดถวิลหาอะไรกับมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของผัสสะมันเฉยอันนี้เป็นอันหนึ่งถ้าเราเห็นชัดๆอ่ะอ๋อเราไม่ได้ติดนะกินอะไรก็ได้อร่อยก็กินได้ไม่อร่อยก็กินได้เรากินเพื่อรักษาร่างกายอยู่เฉยๆอันนี้ถ้าเราเห็นถ้าเราดูบ่อยๆแม้แต่เราอยู่บ้านเราก็ฝึกฝนได้นะฝึกฝนได้ถ้าเราอยู่บ้านของเราแล้วเราประหัดฝึกกับสิ่งที่เราเคยคุ้นชินเคยชินต่างๆเนี่ยเราลองฝึกบางทีมันอยากกินนู่นกินนี่คือกินตรงกันข้ามกับมันได้หัดฝึกมันบ่อยๆมันจะได้เป็นการฝึก
ที่ไม่ให้จิตไปเสพราคะมากมายเพราะว่ามันจะไปเป็นอุปสรรคต่อการนั่นต่อการอะไรต่อจิตใจที่จะไปผูกพันทำให้จิตไปผูกพันทำให้จิตไปยึดติดกับมันจิตมีโทสะเหมือนกันไม่มีโทสะเราเหมือนกันเห็นไหมว่าเวลามันมีโทสะก็ตรงกันข้ามกับราคะคือปฏิฆะจะมีโทสะเวลาเจออารมณ์ที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจมันก็จะมีอาการเกิดขึ้นบ่อยๆให้สังเกตดูให้สังเกตดูเวลามันเกิดอารมณ์ที่เห็นอะไรแล้วมันขวางหูขวางตาไปหมดเนี่ยมันก็จะต้องเกิดอารมณ์คือไม่ได้ตามใจปรารถนาได้ตามใจตรงข้ามกับสิ่งที่ชอบมันก็จะเกิดโทสะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นบรรยากาศอะไรก็ช่างที่มันเกิดกับไม่ตรงใจเราก็จะเกิดปฏิฆะพอเกิดปฏิฆะปุ๊บก็จะเกิดโทสะทั้งที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสหรือบรรยากาศมันก็เป็นมันอย่างนั้นแหละแต่ใจเราอ่ะไปมีความหมายกับมันมีความหมายว่าอันนี้ไม่ถูกใจที่จริงเนี่ยคำพูดนี้ไม่ถูกนะคำพูดว่าไม่ถูกใจเนี่ยไม่ใช่หรอกมันถูกใจแล้วมันถูกใจอย่างจังเลยแหละมันถูกใจอย่างจังเลยจนถึงทั้งโมโหเนี่ยมันถูกใจเรียบร้อยแล้วแต่พอเราจะตรวจสอบได้ยังไงเวลาเราฝึกมันไม่มีโทสะคือเราฝึกกับเรื่องนั้นบ่อยๆแล้ววันหลังมาวันนี้ไม่เห็นโกรธกับเรื่องนี้เลยวันนี้ไม่เห็นโกรธกับบรรยากาศนี้เลยวันนี้ไม่เห็นโกรธกับคนนี้เลยแต่ทุกวันมันเป็นแต่วันนี้มันไม่เป็นเนี่ยก็เราก็จะรู้จักว่าอันนี้ไม่มีโทสะแต่เมื่อกี้มันมีโทสะเมื่อก่อนมีโทสะแต่ตอนนี้ไม่มีโทสะเราจะค่อยๆเห็นไปส่วนจิตที่หดจิตที่โมหะคืออะไรหนึ่งโมหะนี่แหละดูยากราคะกับโทสะเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นง่ายราคะเหมือนน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมแล้วน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่ามันจะลดมากี่ปีพวกเราจะเห็นคราบมันชัดเจนว่าโอ้นี่ลดอยู่ระดับนี้นะมันหยาบหน่อยนึงแต่โทสะก็เห็นง่ายกว่าราคะไปอีกโทสะก็เหมือนไฟไหม้ตรงนี้ไฟไหม้ตรงนี้ไฟไม่ไหม้เนี่ยเวลาเราไปป่าไปเขาเราเห็นเขาจุดเราตรงนี้ไฟไหม้นะมันถึงแดนนี้แล้วมันดับได้ไอ้ที่เหลือนี้ไม่ไหม้จะเห็นชัดว่าไฟไหม้มีอาการยังไงไม่ไหม้มีอาการยังไงเราเห็นได้ชัดตัวโทสะกับไม่มีโทสะเราก็จะเห็นชัดแต่โมหะเนี่ยจะดูยากบอกเหมือนกับความมืดความสว่างโมหะนี่นะไอ้ตอนมันมืดปุ๊บเนี่ยพอมันมืดปุ๊บเนี่ยมันก็มืดไปเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอสว่างปุ๊บเองมันหายไปก็ไม่รู้ว่าขอบเขตมันเป็นยังไงดินแดนมันแค่ไหนมันปรากฏลักษณะไม่ชัดแต่พวกเราจะเข้าใจง่ายๆตัวว่าโมหะคือตัวเผลอเนี่ยตัวโมหะนี่แหละตัวเผลอเพลินมักเผลอมักหลงมักลืมเนี่ยอาการของโมหะโมหะหลักๆคือถ้าเรารู้จักว่ามันเผลอบ่อยอันนี้ก็เรียกคนรู้โมหะโมหะนี่จะมีอาการเผลออาการเพลินและตัวอาการเผลอการเพลินนี่จะไปส่งเสริมราคะกับโทสะนะมันจะเป็นเหตุปัจจัยกันเราเวลาเราจะโกรธหรือเราจะอยากมันต้องเผลอก่อนมันจะมักเผลอมักเพลินไปก่อนเลยมันมักเผลอมักเพลินเข้าไปในอารมณ์ตัวโมหะมันจะเป็นทำให้ประสานการที่เห็นว่าเรามักเผลอเรามักเพลินเข้าไปในอารมณ์อยู่เสมออันนี้อาการของโมหะแล้วเวลาเราเจริญสติเนี่ยเจริญสติปุ๊บเราจะเห็นว่าเราเผลอบ่อยคนไหนนะยิ่งฝึกสติแล้วรู้ว่าตัวเองเผลอบ่อยดีแต่พอคนไหนฝึกสติแล้วนานๆรู้เผลอทีนึงเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะมันเผลอนานกว่าจะรู้ได้แต่เราจะเห็นแม้แต่เราจะดื่มน้ำแม้แต่เราจะกินข้าวแต่ละคำมือเพียงสังเกตดูเดี๋ยวก็เผลอละเดี๋ยวก็เผลอแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะเห็นมันเผลอทีจังหลายคนรู้สึกว่าเวลาเผลอฉีดจังแสดงว่าสติเราไม่พัฒนาไม่ใช่นั่นเป็นการพัฒนาของสติเพราะว่าตัวสติคือตัวตัดกับตัวเผลอตัวเป็นตัวรู้ตัวรู้จะตัดกับตัวหลงตัวเผลอตัวเพลินเนี่ยฉะนั้นในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เราทำไปทุกๆวันถ้าเราสามารถที่จะดูซิว่าเรากำลังทำเรื่องนี้มันเผลอกี่ครั้งกว่าจะจบนะกว่าจะจบเป็นการดื่มน้ำเป็นการแปรงฟันเป็นการล้างหน้าเป็นการอาบน้ำอะไรก็ได้ในกิจกรรมของเราอ่ะดูซิว่ากิจกรรมเนี่ยจากเริ่มต้นช่วงเนี้ยตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะเผลอสักกี่ครั้งในเรื่องนั้นๆบ่อยๆถ้ารู้อ๋อนี่มันเผลอหลายครั้งนะแล้วเราก็ทำกิจกรรมอื่นแล้วก็
สังเกตไปเรื่อยๆเพราะการที่จะจับตัวเผลอตัวเพลินได้เนี่ยจะต้องซอยกิจกรรมให้ถี่ขึ้นไม่งั้นแล้วมันจะยาวถ้าเราไม่สามารถซอยให้กิจกรรมที่เราจะทำแต่ละเรื่องเนี่ยมันถี่มันจะไม่ค่อยเห็นพร้อมจะเผลอพรวดเดียวจบไปเรื่องแล้วบางทีนะเรื่องที่หนึ่งเผลอเพลินไปแล้วเรื่องที่สองไปอีกเรื่องที่สามไปอีกมันทำให้จิตเราเนี่ยเข้าไปเสพตัวเผลอตัวเพลินมากเข้าจนกระทั่งตัวรู้ตัวเห็นจะไม่มีเราต้องเข้าใจเพราะไอ้ตัวเผลอตัวเพลินเนี่ยมันจะทำให้อำนาจของตัวหลงเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆส่งเสริมการหลงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ตัวสติเนี่ยคือตัวระลึกรู้เนี่ยมันจะส่งเสริมตัวรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องหาวิธีนะหาวิธีในการที่ทำกิจกรรมแต่ละอย่างแล้วคอยสังเกตตัวเนี้ยบ่อยๆถ้าเราทันตัวเผลอตัวเพลินหรือตัวหลงนะมันก็จะทันตัวราคะตัวโมหะไปด้วยเวลาสังเกตง่ายๆเวลาเราเผลอเราเพลินเนี่ยก็คือไม่ค่อยรู้เวลาทำอะไรก็เผลอๆเพลินๆไปนะแต่เวลาเราทำแล้วเรารู้นะเราทำกิจกรรมนี้เรารู้ทุกขั้นตอนทุกวันเนี่ยนั่นก็เรียกว่ามันละจิตที่ละโมหะคือเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้นั่นแหละขั้นตอนง่ายๆโมหะนี่เปลี่ยนจากหลงเป็นรู้นี่ก็คือเป็นขั้นตอนที่เราจะเข้าใจง่ายๆเห็นไหมว่าโทสะโลภะโทสะราคะโทสะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าที่เราเสพเราเคยเสพติดมันแล้วก็ไม่ติดมันอีกโทสะเราเคยทำตามมันแล้วเราไม่ทำตามมันอีกบางช่วงมันเกิดบางช่วงมันไม่เกิดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดแต่ตัวโมหะนี่แหละตัวยุ่งยากนะฉะนั้นในการปฏิบัติแล้วต่อมาคือจิตอะไรนะจิตใหญ่จำได้ไหมจิตที่มีอารมณ์ยิ่งอื่นยิ่งขวาหรือจิตที่มีอารมณ์ยิ่งอื่นยิ่งขวาใช่ไหมจิตที่มันมีอยู่8อันเนี่ยอีก2อันนี่จำไม่ได้แล้วจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าและจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเขาว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหมายความว่าจิตที่มันมีอารมณ์อื่นครอบงำมันอ่ะมันมีอารมณ์อื่นครอบงำมันมีโลภะโทสะโมหะมีความคิดความนึกต่างๆครอบงำมันอยู่เนี่ยก็จิตที่มีอารมณ์อื่นยิ่งกว่าเขาครอบงำตัวมันตัวจิตมันเองจิตไม่มีอิสระด้วยตัวของตัวเองถูกอารมณ์เหล่านี้ลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยที่มันลากไปเพราะเราเคยไปเคยเสพเคยติดเคยเป็นเคยเล่นกับมันมันเลยมีอิทธิพลต่อการที่ทำให้เราหลงไปกับมันมันมีอำนาจในการสั่งเราเช่นโลภะโทสะโมหะมีอำนาจในการสั่งเราสั่งให้จิตเราต้องทำตามนะไม่ทำตามไม่ได้เนี่ยครับมีอารมณ์พวกนี้มันมีกำลังมากกว่าแต่วันดีคืนดีเราฝึกเราเนี่ยเราฝึกกันมาตัวรับรู้สังเกตเห็นตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทำอะไรมากเข้ามันเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยจิตที่มันมีกำลังมากกว่าอารมณ์เหล่านั้นก็ทำอะไรมันไม่ได้งั้นเราต้องพยายามฝึกจิตเราเนี่ยให้หัดจากหลงมาเปลี่ยนเป็นรู้บ่อยขยันเปลี่ยนเป็นรู้บ่อยๆจนกระทั่งรู้นี่มีกำลังพอมีกำลังปั๊บอารมณ์โลภโกรธหลงเข้ามาปุ๊บมันก็ทำอะไรให้จิตไม่ได้มันก็ทำให้จิตเนี่ยอยู่ได้อย่างอยู่ท่ามกลางมีอารมณ์เหล่านั้นแต่อารมณ์เหล่านั้นไม่มีกำลังในการที่จะทำร้ายมันที่จะลากมันไปจูงมันไปหรือหาวิธีหลอกลวงมันไปมันไม่ไปเพราะมันรู้จักนะอะไรไปเรื่อยๆจนจิตหลุดพ้นและไม่หลุดพ้นเนี่ยนะแต่ให้สังเกตง่ายๆเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเราสรุปเรื่องจิตตานุปัสสนาเนี่ยจะเห็นอยู่2อย่าง1ตัวจิต2ตัวอาการที่เกิดกับจิตต้องแยกให้ชัด2เรื่องนี้ระหว่างตัวจิตกับตัวอาการที่เกิดกับจิตฉะนั้นทั้งหมดนะเขาจะบอกว่ามีจิตกับมีอาการที่เกิดกับจิตเป็นคู่กันทั้ง8เรื่องน่ะมีจิตอันหนึ่งแล้วก็อาการที่เกิดกับจิตที่มันเป็นคู่กันฉะนั้นอารมณ์ที่มันเพื่ออาการที่เกิดกับจิตนี่แหละถ้าเราแยกไม่ชัดว่าอันไหนคือตัวจิตอันไหนตัวอาการที่เกิดกับจิตเราจะสับสนแต่พอเราฝึกไปมากเข้าเราจะเห็นว่าพอตัวรู้เนี่ยแหละคือตัวจิตนะจ
จิตคือผู้รู้นะจิตเนี่ยคือผู้รู้ลงไปอย่างนี้เลยรู้อยู่ไหนจิตจะอยู่นั่นนะรู้อยู่ไหนเนี่ยจิตจะอยู่ตรงนั้นจิตจะอยู่กับเรื่องนั้นเรารู้เรื่องไหนก็ตามจิตจะอยู่กับเรื่องนั้นแต่เมื่อเรามีกำลังอยู่กับตัวรู้จิตเองแล้วจิตโดยตรงแล้วเนี่ยเรารู้เรื่องไหนอยู่กับเรื่องไหนแต่เราไม่เข้าไปร่วมกับเรื่องนั้นนั่นแหละก็จิตมีกำลังแต่ถ้ารู้เรื่องไหนแล้วเข้าไปเป็นกับเรื่องนั้นนั่นแหละไอ้ตัวรู้เราไม่มีกำลังมันเป็นลักษณะอย่างนี้ให้แยกได้ชัดว่ารู้อยู่ไหนแหละจิตอยู่ที่นั่นบางทีเราก็ไปนึกถึงจิตโน่นจิตนี่อะไรเยอะแยะมากมายเอาง่ายๆจิตก็คือธาตุรู้นั่นแหละที่เขากำลังรับรู้เรื่องราวอยู่นั่นก็จิตนี่พอเราเห็นภาพเราจะเห็นไหมว่าถ้ามันมีอารมณ์ที่อารมณ์ที่มาเกิดกับจิตเนี่ยเห็นไหมว่าเดี๋ยวราคะมาก็ไปโทสะมาก็ไปเดี๋ยวโมหะมาก็ไปนะเดี๋ยวอารมณ์อื่นๆที่มันมีกำลังมากกว่ามาบีบคั้นจิตสักพักหนึ่งมันก็ไปหรือบางทีจิตเองที่มันมีอำนาจเหนือกว่าอะไรต่างๆมันก็จะเป็นของมันไปเรื่อยๆจะให้ชัดเจนว่าจิตคือรู้นั่นแหละคือจิตไม่ต้องไปคิดเยอะนั้นใครก็ตามพยายามขยันอยู่กับการรู้บ่อยๆเรียกว่าขยันอยู่กับจิตนะแต่ขยันไปกับความคิดบ่อยๆก็จะขยันอยู่กับอารมณ์ไม่ใช่อยู่กับจิตนั่นบางครั้งเรารู้อารมณ์แต่เราก็ร่วมไปกับอารมณ์เพราะกำลังตัวรู้เราไม่เพียงพอเข้าไปร่วมเข้าไปเสพเข้าไปเป็นจนกระทั่งงงอันไหนคือจิตอันไหนคืออารมณ์แยกไม่ชัดเพราะตัวชัดเจนมันไม่ตัวรู้มันไม่ชัดเจนตัวธาตุรู้เดิมแท้มันไม่ชัดเจนมันเลยปนไปกับเดี๋ยวโกรธบ้างเดี๋ยวโลภบ้างเดี๋ยวหลงบ้างเดี๋ยวอยากบ้างเดี๋ยวมีราคะบ้างเดี๋ยวมีโทสะบ้างเดี๋ยวมีโมหะบ้างแต่พอเราฝึกรู้บ่อยอ๋อหลงเราก็รู้ว่าหลงรู้เรารู้ก็รู้โกรธเรารู้ว่าโกรธไม่โกรธเรารู้ไม่โกรธมันจะเห็นชัดถ้าหลายคนบางทีไปฝึกปฏิบัติบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างคือหลงสภาวะเนี่ยหลงสภาวะเอาสภาวะเหล่านั้นเป็นจิตไม่ได้เอาสภาวะเหล่านั้นเป็นเครื่องมือให้จิตรู้บางคนไปหลงความสงบอย่างเงี้ยบางคนไปหลงความรู้ที่เกิดความรู้อ่ะที่มันเป็นอารมณ์หนึ่งเนี่ยรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เห็นเรื่องนั้นเข้าเห็นเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนู้นเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไปลืมไปว่าเราอยู่กับตัวนี้นะเราไปอยู่กับสิ่งอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตนะเพราะในเรื่องจิตเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่เกิดกับจิตที่มันคอยดักสร้างภาพเสมือนจริงหรือสร้างเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราชอบใจอะไรปุ๊บมันจะสร้างเรื่องนั้นหลอกเราทันทีสังเกตดีๆนะเจ้าตัวสังขารภายในที่มันจะสร้างอารมณ์มาหลอกจิตเนี่ยเราชอบอะไรปุ๊บมันจะสร้างสภาพเหมือนขึ้นมาทันทีบางทีนะมันสร้างสภาพของเหมือนของสติก็มีบางทีมันสร้างสภาพเหมือนของปัญญาก็มีบางทีสร้างสภาพเหมือนของอะไรเหมือนเรารู้อะไรล่วงหน้าก็มีเนี่ยราสิ่งเหล่านี้มันจะเยอะมากถ้าเราไม่ชัดเจนว่าอันไหนคือจิตอันไหนคืออารมณ์ที่มาเกิดกับจิตถ้าเราไม่ชัดเจนตรงนี้ปุ๊บเราจะมักหลงไปอยู่เรื่อยๆกับเรื่องพวกนี้บางทีได้สภาวะธรรมอันนู้นอันนี้อันนั้นแล้วก็ไปยึดสภาวะธรรมอันนั้นไว้เนี่ยมันทั้งที่สภาวะธรรมเหล่านั้นน่ะบางทีมันเกิดขึ้นแล้วหายไปแล้วแต่มันเหลือแต่สัญญาเอาท่องมาท่องจำมาสาธยายมาบอกกล่าวอะไรพวกนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเราอยู่กับจิตจริงๆนะมันจะมีสภาวะใดก็ตามพวกเราไม่ได้สนมันเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเท่านั้นเองเป็นแค่ทำให้เราได้รู้จักมันเป็นสิ่งที่ให้เราแค่ได้รู้จักมันว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะมันเกิดแบบนี้ได้ด้วยนะมันมีรูปแบบอันนี้ด้วยนะแค่นั้นแหละเราจะทำให้จิตเราเนี่ยไม่ค่อยหลงไปในอารมณ์ต่างๆให้เข้าใจดีๆว่าจิตคือสภาพรู้สภาพรู้และสิ่งที่มาเกิดกับจิตคืออุปกรณ์ในการฝึกรู้เท่านั้นเองราคะโทสะโมหะอะไรก็ตามทั้งหมดเป็นแค่เครื่องมือฝึกเป็นแค่อารมณ์มันเหมือนกับเรารู้จิตเดิมแท้เหมือนกับเรารู้กายเดิมแท้ของเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ที่เกิดกับกายเป็นอีกส่วนหนึ่งฉันใดก็ตามถ้าเราชัดเจนภายในเราเหมือนกันเพราะจิตเดิมแท้เราคืออันนี้จิตคือสภาพรู้นะแล้วมันรู้อะไรรู้อารมณ์นั่นแหละมันมีสองอย่างนะรู้อารมณ์หรื
หลงอารมณ์เงื่อนไขมีแค่นี้แหละแต่พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแต่หลงอารมณ์หลงไปร่วมกับอารมณ์ไม่ใช่เอาอารมณ์นั้นมาฝึกรู้นะแต่เอาฝึกหลงมีอะไรก็หลงไปหมดหลงไปเรื่อยเปื่อยปนกันทั้งมั่วหมดเลยเอาอะสภาวะจิตกับสภาวะอารมณ์เป็นอันเดียวกันเป็นแยกไม่ออกแต่ถ้าเราฝึกให้ชัดๆแล้วเราจะเห็นอ๋อสภาวะจิตกับสภาวะอารมณ์คนละอันกันมันคนละอันตรงไหนเราจะเห็นว่าเออนี่มีโกรธขึ้นแล้วนะอ้าวนี่แล้วโกรธหายไปแล้วนะเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ความโกรธกับจิตคนละอันกันที่อ้อโกรธเกิดขึ้นแล้วมาโกรธหายไปแล้วอยากเกิดขึ้นแล้วอยากหายไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นก็รู้มันหายไปก็รู้อย่างเงี้ยบ่อยๆงั้นเวลาเราฝึกจิตของเราเองอ่ะอย่าฝึกไปเล่นกับข้างในเยอะจะโดนหลอกได้ง่ายเพราะเรื่องภายในของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นวิจิตพิสดารมันเป็นของหลอกมันจะสร้างอารมณ์หลอกเราได้ง่ายๆแล้วก็สร้างให้เราสำคัญมั่นหมายได้ง่ายๆเพราะใจเราเองอ่ะมันเคยเสพติดกับการไปเรื่องเหล่านี้บ่อยๆไปกับจินตนาการไปกับความคิดไปกับเรื่องราวที่เรานิมิตขึ้นมาเราเพ้อฝันขึ้นมาเรามโนขึ้นมาบ่อยๆนั่นแหละคือปัญหาเราเอาจิตไปคุกคีคุ้นเคยคุ้นชินจนกระทั่งเป็นนิสัยเวลาเกิดอะไรก็สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเราก็จะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราโมโหใครสักคนหนึ่งแต่เราสังเกตดูเมื่อโมโหแล้วเราลองไม่ต้องพูดกับเขาสิไม่ต้องบอกให้เขารู้สิแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเห็นเอ้านี่เราโมโหอยู่คนเดียวเขาไม่โมโหด้วยเขารู้เรื่องเอ้าเรานี่บ้าอยู่คนเดียวเห็นไหมว่าเราอะมันมโนเอาอะเขาทำให้เราโมโหจริงๆไม่ใช่อะเราเรียกว่าเรามโนเอาเองพอดูอาตมาเจอบ่อยๆบางทีเนี่ยโมโหคนนี้โมโหมันอยู่นั่นแหละแต่พอเขามาคุยด้วยอ้าวไม่ได้โมโหเรานี่หว่าเราบ้าอยู่คนเดียวเว้ยเนี่ยมันจะเห็นชัดอ๋อเนี่ยมันจะสร้างเรื่องเสมือนจริงขึ้นมาหลายคนไม่ทันไงไม่ทันก็เลยไปร่วมบทบาทของมันพอไปร่วมบทบาทมันก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมพอแสดงออกมาปั๊บมันก็ไปส่งผลให้กับคนที่ไม่โมโหเราเนี่ยโมโหจริงๆเลยมันเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอๆหลายคนน่ะจนกระทั่งมันทำถึงขนาดว่าถ้าเราเข้าไปเล่นมากๆปุ๊บบางทีมันทำให้เราเศร้าส้อยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคหดหู่เป็นโรคคอเคียวเป็นโรครู้สึกหมดอะไรใจอยากกับโรคใบนี้ส่วนใหญ่เป็นทั้งหมดไหนที่เราเป็นมาจากเราไปเสพมันนี่แหละเสพจนกระทั่งไม่มีช่องทางในการออกเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่เราเป็นกันอยู่ทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบ้างเป็นโรคกดหู่บ้างเป็นโรคไม่มีกำลังใจบ้างเป็นโรครู้สึกผิดหวังโรคใบนี้อยากไปหาโรคใบหน้าคนสุดท้าย เป็นบ้าไปเลยกับมันนี่แหละอย่าไปเล่นส่วนใหญ่เนี่ยอย่าไปสนใจอะไรมันมากภายในพาจิตเราน่ะมาสนใจโลกความจริงต่อหน้าต่อตานี่ให้มากขึ้นเพื่อมันจะได้เป็นตัวสะท้อนนะถ้าเราไม่พาจิตมาสนใจเรื่องความจริงต่อหน้าต่อตาเนี่ยความจริงต่อหน้าตาคือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกคนไม่ค่อยจะสนใจมันหรอกจะไปสนใจเรื่องมโนข้างในอ่ะคิดไปอนาคตคิดไปอดีตอยู่เรื่อยเปื่อยมันเลยทำให้เราหลงไปในกับดักของมันแล้วก็วนออกไม่เป็นเพราะไม่รู้จักวิธีออกแต่ถ้าคนไหนฝึกจิตแบบเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องข้างในมันจะเกิดเรื่องอะไรช่างมันอย่าไปสนใจอย่าไปแก้ไขอย่าไปทำตามอย่าไปปฏิเสธข้างนอกมีเยอะแยะฝึกไปเนี่ยความจริงต่อหน้าต่อตากำลังนั่งอยู่กำลังยืนอยู่กำลังเดินอยู่กำลังปวดอยู่กำลังเมื่อยอยู่กำลังเคลื่อนไหวอยู่หูได้ยินเสียงอยู่ตาเห็นรูปอยู่จมูกได้กลิ่นอยู่ลิ้นรู้รสอยู่กายยังสัมผัสเย็นสัมผัสร้อนสัมผัสสิ่งเหล่านี้คุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาไม่เคยสนเขาไม่เคยคิดเขาไม่ต้องคิดเขาเกิดขึ้นมาเองเขาโดยธรรมชาติโดยเหตุปัจจัยของเขาเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยตัวอย่างเช่นบางครั้งเราสังเกตเห็นไหมเราจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับอารมณ์ใดมากไปแค่ไหนก็ตามเวลาเราเจ็บถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยโอ้ยจะสนุกใหญ่กระช่างต้องไปถ่ายไม่สนหรอไม่รู้
มันจะสนุกแค่ไหนก็ตามแต่สังเกตดูสิเวลาเรารู้สึกชีวิตรู้สึกโอ้ยจินตนาการฟาดจินตนาการจินตนาการนะวาดฝันไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เวลาป่วยเป็นยังไง สวรรค์ล้มละลายเลยแหละไม่มีเหลือเลยไม่เอาเรื่องต่อหน้านี่แหละมันไม่ได้สนใจหรอกจะไปนู่นไปนี่โอ้ไม่อยากไปไหนนะกูอยากหายป่วยเห็นสังเกตเห็นไหมว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันจะทำลายเรื่องจินตนาการของเราทั้งหมดเลยถ้าใครปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าไม่ยืนหลักอยู่ตรงนี้บ่อยๆโดนหลอกประจำแล้วก็บ่อยๆจนกระทั่งไม่รู้จักว่าภาวนาเนี่ยภาวนาเพื่ออะไรภาวนาแบบไหนคือภาวนาทั้งหมดเป็นการว่าสะท้อนให้จิตมันได้รู้จักว่าไอ้ความจริงคือแค่นี้นะไอ้เรื่องข้างในมโนเอานะให้มันจิตมันเห็นแล้วจิตมันจะเป็นตัวเลือกเองจิตคือผู้รู้ใช่ไหมให้มันรู้ทั้งสองฝากฝั่งของมันฝากฝั่งนี้ด้วยแล้วฝากฝั่งนั้นด้วยที่มโนด้วยผลสุดท้ายมันจะเห็นว่าแล้วมันจะเลือกเอายังไงว่าของหลอกกับของจริงคนนะถ้ามันเจอของจิตของคนนะถ้ามันเจอของจริงแล้วไม่เอาหลอกของหลอกอ่ะแต่มันไม่รู้จักว่าอันไหนหลอกอันไหนจริงก็เลยมั่วไปกับชีวิตนั้นให้เข้าใจว่าจิตอันหนึ่งอารมณ์ที่เกิดกับจิตก็อีกอันหนึ่งแล้วเราอย่าไปหลงกับอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตเพราะอารมณ์ที่เกิดที่จะมาเกิดกับจิตมีได้ทั้งภายนอกและภายในเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่จะมากระทบกับจิตส่วนความคิดนึกหรือสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดก็เป็นมันก็จะเป็นอารมณ์อีกอันหนึ่งเหมือนกันที่จะมาเกิดได้กับจิตนั้นจิตจึงเป็นสิ่งเป็นศูนย์รวมพูดง่ายๆเป็นศูนย์รวมของเรื่องราวทั้งหมดแต่ถ้าตัวมันน่ะไม่มีกำลังเพียงพอในการตั้งรับมันก็จะเป็นศูนย์รวมในการหลงไม่ใช่ศูนย์รวมในการรู้นะท่านแต่ถ้ามันตั้งมั่นเพียงพอมันจะเป็นศูนย์รวมในการรู้แต่ถ้าไม่ตั้งมั่นนะมันจะเป็นศูนย์รวมในการหลงถ้าคนทุกวันนี้จึงเอาจิตอ่ะหลงไปกับอารมณ์ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่มีการตั้งมั่นมันไม่มีรู้จักว่าจิตเดิมแท้ของตัวเองคืออะไร ก็หลงไปกับอารมณ์ที่มันหลอกลวงแทนที่อารมณ์เหล่านั้นน่ะจะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝนแต่นำมาเป็นอุปกรณ์ในการทำลายตัวเองทั้งที่ตัวมันก็ทำลายตัวมันอยู่แล้วเราก็ไปร่วมผสมโรกับมันอีกให้มันทำลายเราด้วยทำลายจิตด้วยคำว่าเรานี่ไม่ใช่ตัวตนนะคืออาการของจิตที่มันมีอยู่ในตัวเราอ่ะมันทำยังไงเราจะรักษาตัวจิตของเราเองเนี่ยการรักษามันก็ไม่ใช่เรื่องยากการรักษามันคือรักษาการขยันรู้ได้บ่อยๆแค่นั้นแหละรักษาจิตคือขยันรักษาคือขยันรู้ได้บ่อยๆจนกระทั่งรู้มันมีกำลังแต่จิตก็เรียกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหมายความว่าตัวรู้มันมีกำลังนั่นเราขยันรู้ได้บ่อยๆหาวิธีรู้ได้บ่อยๆแล้ววันก่อนก็เลยบอกว่าวิธีรู้คืออะไรได้สอนเราไปแล้วบอกเออเนี่ยเอาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นอุปกรณ์นะทั้งภายในและภายนอกทั้งเรื่องจริงเรื่องหลอกทั้งหมดเลยเนี่ยที่มันมโนเอาแล้วก็เรื่องจริงคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเอามาเป็นอุปกรณ์ให้หมดเลยไม่ต้องไปปฏิเสธมันเป็นของดีอยู่แล้วเอามาเป็นปุ๋ยเอามาเป็นเครื่องมือแล้วก็ผ่านกระบวนการ3ขั้นตอนกับทุกเรื่องเพื่อส่งเสริมให้จิตมันได้หัดรู้ก่อนทำเรื่องนี้ก่อนทำมันก็วางแผนนั่นแหละเรื่องก่อนทำพยายามใช้คำพูดว่าก่อนทำตัวนั้นเพื่อเนี่ยวางแผนเนี่ยฉันจะกินน้ำเนี่ยเรื่องก่อนทำฉันจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก่อนทำนี่วางแผนว่าจะทำอะไรจะกินข้าวเนี่ยก็ก่อนทำเราเริ่มวางแผนแต่หัดวางแผนสั้นๆนี่ก่อนให้รู้จักเออหนึ่งวางแผนแล้วนะจะทำเรื่องนี้นะวางแผนทำเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่กินข้าวเราจะเห็นสังเกตเห็นมันวางแผนจะตักอันนั้นก่อนจะตักอันนี้ก่อนจะตักอันนู้นก่อนถ้าคนไหนเห็นแล้วจะเห็นโอ้มันเยอะมากเลยมันมีกระบวนการภายในเนี่ยจะคอยแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่ให้เราทำอะไรแบบอิสระมันจะคอยดักหาวิธีในการแทรกแซงอยู่ทุกกิจกรรมเรานั่นแหละถ้าเราเห็นน่ะจะชัดทุกกิจกรรมเลยจะขยับตัวจะพลิกตัวจะหันซ้ายจะหันขวาจะเดินหน้ามันเป็นสัญชาตญาณในการที่จะคอยสั่งแทรกแซงเลยเราต้องเห็นก่อนเออดีก่อนมันมีการวางแผนอะไรบ้างเห็นมัน
แล้วกำลังทำก็เห็นมันหลังจากทำไปแล้วจบก็เห็นมันนั้นเอาทุกเรื่องมาเป็นกระบวนการในการฝึกแบบเนี้ยมันจะตรงเข้าไปสู่การฝึกจิตเพราะเราจะฝึกรู้ถ้าเราฝึกรู้เมื่อไหร่ก็ฝึกจิตเมื่อนั้นถ้าฝึกคิดเมื่อไหร่ก็ฝึกสร้างอารมณ์เมื่อนั้นถ้าเราฝึกคิดเป็นการฝึกสร้างอารมณ์แต่ถ้าฝึกรู้เมื่อไหร่เราเป็นการฝึกสร้างจิตคำว่าสร้างจิตนั้นให้จิตมันมีเข้มแข็งขึ้นให้คะแนนแก่จิตนั้นถ้าฝึกหลงมากเท่าไหร่นะก็เป็นคะแนนของความคิดไปความหลงไปนะก็อารมณ์ไปแต่เราฝึกรู้มากเท่าไหร่ให้ค่ะรู้ไปก่อนรู้ได้ลึกตื้นแค่ไหนก็เพียงแต่รู้ไปก่อนรู้ไปก่อนแล้วขยายการรู้ให้มากขึ้นโดยใช้ขั้นตอนในการ1ก่อน2กำลัง3หลังจากมันเกิดแล้ว3ขั้นตอนนี้แหละสติสัมปชัญญะมันจะเกิดขึ้นก่อนทำอะไรกำลังทำอะไรหลังจากทำอะไรแล้วเรียกว่าสติเอามาฝึกบ่อยฝึกบ่อยเข้าเพื่อทำให้จิตเป้าหมายมันคือให้จิตอะไรรับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทำอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้ปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้แสดงบทบาทของมันจนจบเราไม่เกลียดอะไรเราไม่ได้รักอะไรเราไม่ได้อยากได้อะไรแต่เราอยากเรียนรู้ว่ามันคืออะไรพยายามจำคำนี้ไว้ดีๆนะอย่าเกลียดอะไรอย่ารักอะไรอย่าชังอะไรแต่ขอเรียนรู้นะมันคืออะไรเพราะในตัวมันน่ะมีรูปแบบมีลักษณะมีอาการมีนิสัยมีองค์ประกอบของมันเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราเข้าใจมันชัดเจนเมื่อไหร่ปุ๊บใจเราก็จะสบายในการอยู่กับมันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจเราอยู่กับความสงบได้แล้วเรามีความสุขเห็นไหมเราอยู่กับความสงบได้แต่เรามีความสุขแต่ทำไมเราไม่คิดล่ะเราอยู่กับความฟุ้งซ่านได้แล้วเรามีความสุขเนี่ยอันน่าสนใจกว่าเราอยู่กับความไม่โกรธได้เรามีความสุขแต่เราอยู่กับความโกรธแต่เรากลับใจเราก็มีความสุขเมื่อก่อนที่แรกจิตเราอยู่กับจิตมีโทสะได้โดยเรามีความสุขหรือเราจะหัดอยู่กับจิตที่ไม่มีโทสะได้มีความสุขอันเนี้ยมันเรื่องธรรมดาพอเราไม่มีโทสะเราอยู่กับอารมณ์ไม่มีโทสะได้เรามีความสุขอันนี้เป็นเรื่องง่ายทุกคนแต่ทำยังไงเราอยู่จิตเราอยู่กับโทสะได้แต่ไม่ร่วมกับโทสะเห็นโทสะแล้วมีความสุขความสุขของมันคืออิสระจากโทสะได้เนี่ยมันน่าสนใจมันน่าสนใจน่าศึกษาเอาอยู่กับความสงบได้มีความสุขมีความสุขกับความสงบเสพความสงบไปมันล้มไปกับความสงบนั้นมันก็ไม่ดีอีกแต่อยู่กับความฟุ้งซ่านอย่างมีความสุขเห็นความฟุ้งซ่านเห็นอาการของฟุ้งซ่านแต่จิตไม่ได้เข้าไปร่วมเป็นผู้เห็นอย่างอิสระไม่ได้ถูกความฟุ้งซ่านนั้นครอบงำอันนี้มันน่าสนใจมากกว่าแต่อารมณ์ฝ่ายบวกน่ะไม่น่าสนใจเพราะถ้ายิ่งสนใจก็จะหลงแต่อารมณ์ฝ่ายลบทั้งหมดน่ะมันน่าสนใจว่าเฮ้ยจะอยู่กับมันได้ยังไงโดยที่เราจะโดยที่เราจะเท่าทันเกมมันโดยที่เราจะไม่หลงไปกับมันโดยเราที่จะอยู่เหนือมันทั้งที่มันมีอยู่หัดอยู่เหนือมันทั้งที่มันมีอยู่เนี่ยอย่าไปอยู่เหนือมันทั้งที่มันไม่มีมันไม่ดีหลายคนบางทีเนี่ยฝึกไปโอ้ยฉันไม่มีโรคไม่มีกลัวไม่มีหลงแล้วมันยังไม่มีอ่ะฉันก็อยู่ได้แต่พอมีเมื่อไหร่เอ้าอยู่ไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมเพราะมันไม่ได้หันเวลาเราปฏิบัติเราจะไปเสียอารมณ์ยิ่งอยู่บ้านแต่ละวันเราเห็นเยอะใช่ไหมแต่เราดูซิว่ามันมีเสี่ยงหรือเนี่ยเราอยู่กับมันได้อิสระไหมอยู่กับมันได้อย่างเรียนรู้มันไหมอยู่กับมันได้อย่างเอามันเป็นอุปกรณ์ได้ไหมในการฝึกให้เรามีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นอยากฝากไว้ว่าให้รู้จักว่าจิตกับอาการที่มาเกิดกับจิตคนละสิ่งเดียวคนละเรื่องกันแล้วทำยังไงเราจะเอาอาการที่มาเกิดกับจิตที่เป็นทั้งเรื่องจริงเรื่องหลอกเนี่ยมาให้จิตได้ฝึกไม่ได้ฝึกรู้ถ้าเราฝึกรู้มันได้นะเราจะอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างสบายจะสบายจริงๆเลยแหละไม่ว่ามันจะโลกใบนี้มันจะพลิกผันตามเหตุปัจจัยอะไรมันจะเกิดสงครามล้างโลกเราก็ยังสบายใจอยู่ตายก็สบายอยู่ก็สบายกินก็สบายนอนก็สบายไม่วุ่นวายเหมือนเก่าแต่ถ้าเราอยู่อย่างเดิมเราจะเป็นอย่างเดิมตลอดแม้แต่บางทีไม่มีเรื่องหาเรื่องใส่ตัวเองเก็บเห็นไหมอยู่คนเดียวไม่พอยังหาเรื่องมาใส่ตัวเองอีกทั้งที่อยู่คนเดียวก็สบายแล้วนะเนี่ยหาเรื่องนู้นหาเรื่องนี้มาใส่เพราะมันอยู่ตัวเองไม่เป็น
แต่ถ้ามันอยู่กับเองเป็นนะโอ้มันสบายมันอยู่มันได้ฉันไปดูดีๆว่าจิตคือตัวจิตคือตัวรับรู้อารมณ์นั่นแหละคือตัวจิตรับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทำอะไรนั่นแหละคือตัวจิตเดิมแท้จริงๆเป็นอย่างนั้นส่วนตัวอารมณ์มันนะตัวอุปกรณ์นะมันทำเข้ามันตลอดนั่นแหละเพราะมันคือสังขารมันจะสร้างเรื่องราวเข้ามันเดี๋ยวสร้างแบบนั้นเดี๋ยวสร้างแบบนี้เดี๋ยวสร้างแบบนู้นมันสร้างเข้ามันตลอดนั่นแหละแต่มันโชคดีตรงไหนรู้ไหมตรงว่ามันดับเข้ามันตลอดถ้าไม่ดับก็ตายแน่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปมันยิ่งสร้างขึ้นมาก็คือทุกข์ยิ่งสร้างขึ้นมาเดี๋ยวสิ่งต่างๆธรรมชาติจะไม่ให้มันอยู่หรอกจะต้องเปลี่ยนแปลงยิ่งสร้างขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ต้องทำลายดับตัวมันเองไปเรื่อยๆแต่จิตแล้วก็แค่รู้การเกิดขึ้นเป็นทุกข์ของมันการดำรงเปลี่ยนแปลงของมันการสลายตัวของมันไปบ่อยๆไปบ่อยๆจนกระทั่งมันค่อยๆหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงคำว่าหลุดพ้นเห็นไหมมันหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ไม่ใช่ไม่มีอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแต่มันหลุดพ้นมันพ้นจากการครอบงำพ้นจากการถูกเบียดเบียนพ้นจากการถูกอะไรถูกกระทำที่เฉยเราจะเห็นว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านยังกินข้าวมีรสชาติอยู่เหมือนเดิมแต่ท่านไม่ติดในรสชาติตาก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมหูอยู่เหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติเขาจะทำไปจนกระทั่งเขาหมดอายุไขนั่นแหละและอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็จะเกิดจนกระทั่งเขาหมดอายุไขของมันหมดเหตุหมดปัจจัยเมื่อไหร่เพียงแต่เราตื่นขึ้นมาเห็นรู้จักอยู่กับเขาได้ยังด้วยการรู้จักเขาเข้าใจเขาตลอดเวลาและนี่ก็ประมาณนี้นะเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฉันลองให้เข้าใจดีๆว่าจิตทั้งหมดนะทั้ง8คู่มีแค่2อย่างคือตัวจิตกับตัวอารมณ์ที่เกิดกับจิตให้แยกให้ชัดและตัวอารมณ์ที่เกิดกับจิตเราก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นกลุ่มจริงที่ไม่ต้องใช้การคิดไม่ต้องใช้การนึกไม่มีอารมณ์โลภไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์แต่มีอาการเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากลุ่มนี้เป็นของจริงที่เขาจะสะท้อนให้เห็นอยู่เรื่อยส่วนกลุ่มข้างในเช่นโลภะโทสะโมหะฟุ้งซ่านอิจฉาริษยาหรืออารมณ์ที่เป็นใหญ่หรือใจที่จิตที่ใหญ่หรืออารมณ์ที่ใหญ่กว่าจิตหรือจิตมันหลุดพ้นก็ตามเนี่ยเป็นอารมณ์ภายในที่มันเป็นจินตนาการหลอกลวงเราอยู่เสมอๆที่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอดีตอนาคตที่คอยจับล่อสร้างนู่นสร้างนี่ให้เราชอบมักหลงกันทุกๆวันเนี่ยหลงไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงแล้ววิธีการฝึกปฏิบัติก็บอกแล้วว่าเอาตั้ง2กลุ่มนี้มาผ่านกระบวนการ3ขั้นตอนโดยการใช้สติคือรู้ก่อนทำอะไรก็ให้รู้จักมันวางแผนจะทำอะไรก็ให้รู้จักกำลังทำก็ให้รู้จักหลังจากทำเรื่องนั้นเสร็จแล้วก็ให้รู้จักอันนี้หรือบางครั้งเรื่องข้างในนะเราอาจจะไม่ทันเช่นมันโกรธไปก่อนแล้วเราค่อยรู้จักโกรธก็ได้มันอยากไปก่อนแล้วค่อยรู้จักอยากก็ได้แต่อยากให้รู้ให้ไวรู้ให้ไวแล้วผลสุดท้ายคือเป้าหมายคืออะไรคือฝึกจิตให้เขาอยู่กับอาการรับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทำอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้นี่แหละมันจะทำให้กระบวนการการภาวนาเราเนี่ยได้เดินเรื่องไปเรื่อยๆได้เดินเรื่องไปเรื่อยแต่ใครมีในรูปแบบใดก็ทำไปใครสร้างจังหวะก็ทำไปใครเดินจงกรมก็ทำไปใครนั่งดูลมหายใจก็ทำไปแต่ขอให้มันผ่านกระบวนการการเกิดสติ3ขั้นตอนเนี่ยสติจะส่งเสริมกระบวนการปัญญาได้ดีขึ้นแล้วปัญญาจะส่งเสริมอบรมจิตให้เข้าใจหลักการเข้ามาว่าเราจิตเรามีอาการเช่นนี้นะรับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทำอะไรนี่คืออาการของจิตเดิมแท้คือท่านรู้จริงๆถ้าเราอยู่กับเขาได้แล้วมีอยู่กับเขาได้หรือจิตเขาขึ้นเคยในสัมพันธ์คุณถ้าจิตเขาคุ้นเคยกับการอยู่ด้วยตัวเองแล้วไซเนี่ยต่อไปนะจะมีเรื่องอะไรก็ตามปุ๊บเขาไม่ไปหรอกเหมือนเราคุ้นเคยอยู่กับตัวเองแล้วใครจะมายุ่งเราหรือใครไม่มายุ่งเราก็อยู่ได้คนเดียวแล้วนี่แหละคือเหตุผลทั้งหมดที่สรุปให้ฟังเนี่ยอันเช้านี้ให้ขอคิดแต่เพียงเท่านี้นะ